กนเฉยเลยอะทุกคนทำงานนะแต่มันแอบเข้ามานอนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับมอสบ็อกเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องสำอางที่ผู้หญิงหลายท่านนะครับอาจจะชอบแล้วก็ใช้เป็นประจำนะครับสำหรับใครที่แต่งหน้าไม่เป็นฮะก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ต้องเขียนให้มันดีๆนะครับน้องๆอย่าเขียนให้มันเลอะนะครับมันจะทำให้แบบว่าการแบบการเสดสีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเจี๊ยสิไปใสจะไปโพจัดมีโฮแชเนลรอค่อยก่อนสิไปต่อยมีมึงสิเรียกกูมาพอยังเลยมันเท่าหายรอก่อนรอก่อนมึงสิควายแท้กลับมึงหายไปไหนเรียกกูโอ้โหมาพอยอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ช่องจัสมี่โอ้แช่แนวด้วยเด้อช่วยกูหาเกิร์ฟก่อนไข่เตือนคลิปนี้อาจจะมีความอยากขายมากเกินไปเด็กๆอายุต่ำกว่าตัวเข้ามาถึงก่อนตัวเข้ามาถึงก่อนเข้ามาถึงก่อนเขาต้องพูดก่อนเขาพูดก่อนไม่เขาจะพูดก่อนเด็กอายุต่ำกว่า18คนแนะนำคำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่แนะนำว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับโอ้เมื่อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง Just Me โอ้แชร์เร็วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับกับมอสคนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากความหล่อนะครับผมนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็ที่ไม่มีอะไรนะครับก็จะมาแกงเจี๊ยบอีกแล้วนะครับผมเพราะว่านะครับตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้มันเป็นเวลางานมันเป็นเวลาที่ทุกคนในสตูต้องทำงานเห็นไหมเห็นคนในสตูผมไหมทุกคนทำงานหมดเลยนี่ทำงานอันนั้นทำงานผมก็ทำงานแล้วคุณการลวีกิเนี่ยนะคุณเจี๊ยบดีเจเจเบอรี่ไปไหนฮะผมไม่ทราบเขาแอบไปนอนนะครับทุกคนเขาใช้สิทธิพิเศษการเป็น CEO รุ่นใหญ่ในการเข้าไปนอนก่อนคนอื่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทั้งที่เนี่ยมันเป็นเวลา3โมงนะครับแล้วเขาอ่ะหนีเราไปนอนก่อนทำไมอะครับโอ้โหมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับแบบนี้มันเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับคนในทีมงานนะครับใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่เห็นไหมพี่โอ๊ตยังบอกว่าใช่เติร์นใช่ไหมทุกคนยังบอกว่าใช่อะครับคิดดูดิหนีไปนอนนะครับทุกคนครับใช่ไม่ได้จริงๆผมบอกเลยว่าตำแหน่งเนี้ยมันไม่เหมาะกับเจียเหมาะกับผมเข้าใจไหมวันนี้นะครับทุกคนครับผมจะมาแก้เจียนะผมจะเอาปากกาเนี่ยไปเขียนหน้ามันนะครับเอาปากกาที่เขียนคิ้วอะไรของมันเนี่ยไปแต่งหน้ามันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันหลับอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยจะชวนมันไปตลาดนะครับผมเอาให้มันอายไปข้างนึงนะแต่งหน้าแต่งตามันแบบเละเทะแล้วพามันไปเดินตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมถ้าใครอยากให้ผมแกล้งอะไรเจียนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มันใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ในช่องจะมีโอใช้แนวให้ไปถึง1ล้านซับสไครต์เลยอาจารย์บอเฮ้ไปดูคลิปกันเลยไปน่าจะหลับอยู่ครับหลับทุกคนว้าโกนเฉยเลยอ่ะทุกคนทำงานนะแต่มันแอบเข้ามานอนทำไมถึงทำอย่างเงี้ยดิเจเสียโอเคครับทุกคนครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของดิเจครับพี่ดิเจเนี่ยแอบผมซื้อนะครับกระเป๋าแม็กและอันนี้นะครับมีมูลค่ามากกว่า 30,000 กว่าบาทนะครับผมแม่งจะทำลายให้หมดเลยกระเป๋ามงกระเป๋าแม็กเนี่ยฮะซื้อมาก็ไม่ใช้ลิปนี่ก็อุ้ยสเปรย์น้ำเลผมไม่เคยใช้เลยครับทุกคนแต่วันผมคิดว่ามันน่าจะดีมากโอ้โหฟินนะอะไรอีกดีว่าเอ้ยนี่มันอะไรเอ้ยอะไรวะอู้ดินสอคิ้นคิ้วมีแอลมันแหลมนะมันตื่นอู้นี่ผมได้นี้ทุกคนนะคืออะไรวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมไม่เคยใช้เฮ้ยอันนี้น่าสนโอเค
คป่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มแผนการแกล้งมันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับมอสบ็อกเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องสำอางที่ผู้หญิงหลายท่านนะครับอาจจะชอบแล้วก็ใช้เป็นประจำนะครับสำหรับใครที่แต่งหน้าไม่เป็นฮะก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยช่องยามิโอ Channel ไว้ถึง 1,000 Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเปิดดูแล้วมันก็เหมือนเศษฉีเศษสีเศษจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหมเปิดออกมาก็จะเจอหน้าตาเด็กอู้เราก็หล่อเหมือนกันเนี่ยนี่ครับมันเป็นที่เศษฉีเศษสีสีนะครับทุกคนครับมีขาวไข่เขาเรียกว่าสีไข่ปะวะใช่แล้วก็อันนี้สีอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใช้ไปเถอะนะครับสำหรับใครที่ใช้ไม่เป็นก็ดูคลิปนี้นะครับคลิปเดียวเท่านั้นครับดูคลิปนี้ปุ๊บแต่งหน้าเป็นดาราเกาหลีได้เลยนะครับผมเรียกว่าผมเนี่ยสุดยอดแล้วอันนี้ก็จะเป็นลิปนะครับเกือบรับไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีชมพูก็ได้ครับสีชมพูนะครับอันนี้หาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่แม็กนะครับผมราคาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับส่วนต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นอีซอทองบีใช่ครับทุยง่ายครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันก็จะคล้ายๆกับขำเด็กนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับช่างมันเถอะครับเดี๋ยวผมจะไปแต่งหน้าให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าออกไปเที่ยวนะครับทุกคนครับตามมาครับน้องๆโอเคนะครับมันก็จะเป็นห้องแต่งหน้าดารานะครับอันนี้ดาราของเราได้นอนพักผ่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปถ่ายข้างนอกนะครับมีงานนะครับน้องๆครับตามที่มาเลยนะครับมอดบ็อกเซอร์นะครับตามมาครับเนี่ยจะใช้เสียงดังไม่ได้นะครับน้องๆเราต้องพูดเบาๆนะครับน้องๆอันจะเป็นดินสออะไรก็ไม่รู้พี่ไม่ทราบแต่มันคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์พี่จะเสกให้พี่จะเสกให้คำว่าจัสมิโอขึ้นตรงนี้นะครับลิมิเดียมจัสมิโอซ่าปิ้งเห็นไหมทุกคนดูสิพี่จะเสกพี่จะเสกรถพี่เอารถออกมาซุปเปอร์คาร์ฟิวสุดทุกคนครับยิงสามสั้นมาใช้เรือยอดไหมเรือยอดไอ้ขั้นเอียงโอเคเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเขาบอกว่าคนที่มีคิ้วชนกันเนี่ยเป็นคนที่มีโชคชะตาดีมากเลยครับเป็นแบบเหมือนแบบว่าโชคราบอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาดีเลยครับขันข้างนี้พอดีเลยครับแล้วก็ล่างมาครับน้องๆอย่าเขียนให้มันดีๆนะครับน้องๆอย่าเขียนให้มันเลอะนะครับมันจะทำให้แบบว่าการแบบการเสดสีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคต่อไปนะครับเป็นการทาลิปนะครับน้องๆควรจะทาลิปไปที่ปากนะครับถ้าไปที่ตรงอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับควรที่จะทาลิปที่ปากเดียวเพราะว่าถ้าเราจะทาลิปที่อื่นเนี่ยมันจะเลอะคันไหมครับคนเราเนี่ยต้องทาลิปไปนะครับน้องๆอันนี้ก็จะเป็นการเสดสีนะครับผมอันนี้นะครับเราใช้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องในการใช้นะครับเห็นไหมผู้หญิงดูไว้นะครับเห็นไหมปุ๊บเราก็ตาไปที่ป้ายตานะครับอย่าทาเยอะนะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปนะแผนต่อไปนะก็เดี๋ยวมอเตอร์บ็อกเซอร์จะพาดาราออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมซุปเปอร์คาร์จงมา ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวรับไหลเลื่อนลงตื่นเตือนตื่นได้แล้วนี่จะ4โมงแล้วหิวข้าวแทบตายตัวเจเจียอัดละวิตัวตื่นได้แล้วตื่นเขาบอกให้ตื่นตัวเขาบอกให้ตื่นเขาบอกให้ตื่นเร็วตัวจะมากวนเขาทำไมเนี่ยเขาจะนอนเขาไปส่งเขาไปตลาดหน่อยไม่ได้หรอนับหนึ่งถึงสามเขาให้1,000ถ้าไม่ลุกขึ้นเอ้ยเขาให้1,000ถ้าลุกขึ้น1 2 3 2,000 1 2 3 11,000 1 2 3ตัวครับไปส่งตลาดหน่อยตัวแล้วเขาจะหักลิปแม็กตัวนะไม่ตื่นใช่ไหมโอเคฉีดน้ำหอมก็ได้ว้าอย่ามาแกล้งเขาได้ไหมถ่ายทำเหี้ยอะไรเนี่ยส่งเขาไปตลาดหน่อยดี
เร็วๆต้องหิวข้าวอ่ะโอเคถ้าตรงไม่ไปเขาไม่ซื้อชุดให้ตัวละเออลุกขึ้นตัวลุกขึ้นไอเจียถ้าไม่ลุกขึ้นนะเสียตัวเออค่อยกลับมานอนปะหนึ่งสองสามไอแอมเจียว้าวตัวเจียวไปเร็วๆลุกขึ้นอะถ่ายรูปมันก่อนไหมไม่ถ่ายจะค่อยถ่ายคือโรงงานอ่ะเออป้าเร็วๆคนอื่นเขารอหิวข้าวหมดแล้วเนี่ยป้าจะกินอะไรกินอะไรอ่ะร้อนทุกคนครับมันร้อนมากเลยครับตอนนี้เราถึงตลาดเวียงชัยแล้วครับเจ๊ๆเนี่ยชอบมาตลาดตอนเย็นๆนะนี่เรามาเร็วครับกินอะไรกินเค้กกินเค้กเหรอได้ได้ความจริงไม่ต้องใส่แมสก็ได้ป่ะโควิดมันหายแล้วนะกินอะไรตัวถ่ายตลอดเลยตัวถ่ายทำไมเนี่ยที่รักป่าวก็มาเที่ยวไงเขาพี่ของโอ๊ตเขาเต็มเลยเนี่ยเขามองทำไมอ่ะตัวสวยอ่ะปกติเราสั่งอะไรวะเอามาเผื่อเต้นกับพี่โอ๊ตด้วยนะไม่ใส่ขนาดยังแบบงามอ๋อเนี่ยคิ้วไงคิ้วเดี๋ยวค่อยไปลบค่อยไปลบที่บ้านงามงามเห็นไหมงามงามเห็นไหมป้าบอกว่างามเลยครบไหมครับโอเคค่ะเฮ้ยเอานี้ไปอีกสองอันได้สองอันครับผมเขาไม่มีอะไรติดตรงนี้หรอป้าไม่มีไม่ก็ป้าขอทักเขาสองคนแล้วที่หาฮะไม่มีอะไรฮะกระจกอยู่ไหนอ่ะเอาไปทำไมนะถือก่อนเอาไปทำไมก็ตัวอะไรป้าขอทักสองสามคนแล้วอ่ะตัวก็ทำไมอ่ะก็เขาอยากรู้ว่าหน้าเขามีอะไรติดไม่มีอะไรก็สวยไงสวยยังไงไม่ไงเจอกระจกเนาะตัวอะไรไม่มีอะไรป้าถือเคสไม่หน่อยร้อนร้อนร้อนโอ้ถือตัวเขาก็เดินไปตลาดเนี่ยนะใครทำถ้าใครมาเขียนมอติดหน้าเขาเนี่ยพี่โอนหรือเปล่าพี่อ่ะชาติหมาพี่ลาละเขาเดินไปตั้งกี่ที่วันเนี้ยตัวขอโทษตัวทำตอนไหนตัวนอนก็ตัวแอบไปนอนเองอ่ะพี่นะค่ะแล้วป้าเขาทักเขาหลายคนเหรอตัวโอ้โหเขาขอโทษดีกันนะไม่เอาโอ้โหดีกันตัวดูหน้าเขาดีเป็นตัวจะไม่อายหรอเดินไปสภาพนี้เลยนะก็ขอโทษครับขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับมอสบ็อกเซอร์นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วใครอยากให้ผมทำแกล้งนาจีก็บอกมาใต้เม้นต์ได้นะครับผมบ๊ายบาย สวยจังเลยงามอย่างไทย